ก็ตอนนี้พุ่งเข้าไปโอ้โหฟาดเขาโอ้โหคอมโบเยอะเหลือเกินก็ขอไหว้ทุกท่านเลยตอนนี้อยู่ในเกมวันชาบุระชาออสชาออสหรือเคออสสักอย่างนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นเป็นเกมที่มีนิยามสั้นๆคือสาวบิกินี่ไล่ฟันซอมบี้นะฮะก็มีหลายภาคแล้วผมมาเล่นภาคนี้ดูโอเคอย่าเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเสียงสาวเริ่มเกมแบบนี่แผ่นกูติดหรือว่ามันจงใจวะมีเนื้อเรื่องด้วยเขาบอกว่าตั้งแต่อดีตการเนี่ยมีสายเลือดแวมไพร์กับสายเลือดวิดิฟูเนี่ยเขาได้ทำการไฟกันเพื่อแย่งชิงอำนาจตั้งแต่ยุคนั้นเลยมาจนถึงยุคปัจจุบันเหมือนจะยาวเว้ยโอ้ไม่แปลต่อแล้วฟังเอาละเราเลิกเกมอุ้ยหืมคอมโบตอนนี้มีสาวบิกินี่2คนกำลังไฟกันฮะเอาไงลีเอาอุ้ยเอาไงดีคือเท่าที่เขาท้าความมาคือ2สายเลือดกำลังไฟกันอยู่เราอ่ะไอตัวหัวชมพูเราเนี่ยกำลังเป็นสายเลือดแวมไพร์ใช่อีกคนก็เป็นเบเนตี้เบเตโตอะไรสักอย่างโอ้โหตอนนี้เขาถึกมากเลยผมฟันเขามันไม่กระตุกอ่ะแต่เขาฟันผมกระตุกชิบหายเอ้ยโคตรโกงต้องใช้แผนตอดแล้วหนีตอดแล้วหนีมากกว่าโอ้โหตอนนี้ตั้งหลักก่อนเด็ดมึงเดี๋ยวคนเดียวกูยังไม่ไหวเลยมึงเรียกพวกกันเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวขอเวลาพี่แป๊บนึงนะคือพี่เพิ่งมาได้ไม่ถึง5นาทีแล้วก็น้องมา2คนลุมพี่เนี่ยการอากาศก็ไม่เว้นกูจะหลบตรงไหนได้วะเนี่ยตรงพื้นก็โดนการอากาศตอนนี้พุ่งได้โอเคกด O คือพุ่งไปหาแต่ว่าคอมโบเราเนี่ยดูสิเราเข้าไปคอมโบเราก็กระเด็นออกมาโอ้ยไอ้เก่งเอ้ยไอ้โคตรโกงไอ้ชิดอย่าเดี๋ยวนะหนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่าฟันกับมันอ้าวจบละได้ดีเอาได้แรงดีก็สมควรน่ะมึงตีกูกระเด็นขนาดนั้นปังมีคัตซีนไว้เฮ้ยโอ้โหเปิดมาก็เห็นงามด่างมีรอยสักโอ้ยตายแล้วอย่าพายองค์อย่างนั้นน้องพี่ทนเอาละครับสู้กันอีกดูเหมือนว่าจะมีมวย2คู่กันเลยคู่ไหนมีคู่โรลี่กับคู่บิกินี่เท่าที่เห็นโอ้ยชุดสาวเมทฮะมีอาวุธไม่ใช้นะครับใช้มือต่อยกันซากิเดี๋ยวก่อนสิเอ้ารู้จักกันด้วยเหรอใครอีกวะเนี่ยเฮ้ยคือรู้จักกันไม่ถึง10วิไม่น่ามาถ่างขาให้ดูกันขนาดนี้ว่าแต่มันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยมีดาบมันดาบหนังฉลามด้วยโอ้เอาแล้วเปิดอันติเอาละเกิดหลุมใหญ่ขึ้นมาตอนนี้4สาวกำลังล่วงลงไปข้างล่างทำยังไงกันดีชิบหายนะฮะจะตายหาหรือเปล่าเอามีสาวปริศนาไหมฮะแกต้องชดใช้ฉันจะจำแกไว้เป็นอินโทรขึ้นมาฮะตอนนี้4สาวตกลงไปตายหากันหมดฮะก็จบแค่นี้ขอบคุณมากที่รับชมครับยังปังระหว่างโหลดมีข้อมูลไอเทมให้อ่านด้วยโห33หน้าฮะอ่านรวดเดียวปึ๊บขี้พุ่งพอดีกว่าจะโหลดเสร็จค่อนข้างใช้เวลาแล้วเนี่ยโอ้โหสงสัยแรมผมน้อยสำหรับการเล่นเกมนี้ตอนนี้เราอยู่เหมือนเป็นเหมืองก็จากเมื่อกี้เราตกลงมาไงก็เลยมาอยู่ที่นี่โอเคเนื้อเรื่องยังพอปะติดปะตอกันอยู่อู้ซอมบี้โอ้โหตอนนี้ก็ตะลุยอย่างเดียวละฟาดแห่กันมาเยอะเหลือเกินรู้สึกว่าระบบเกมนี้จะมีถ้าสังเกตเห็นอาวุธทางด้านซ้ายใช่ไหมฮะคือเลือดมันเหมือนจบเลือดมันเปื้อนดาบคือเราต้องคอยสะบัดเลือดออกด้วยไม่รู้กดปุ่มไหนเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงเมื่อกี้ฟาดเว็บนี้เข้าไปได้ระดับเอสโคเทอ๋อนี่ไงหาได้ละปุ่มโอ้ยปุ่มสะบัดเลือดมันอยู่ตรง L1 ข้างบนผมใช้จอยเล่นตอนนี้เพราะคีย์บอร์ดคงผสมคอมโบไม่มันแบบนี้กดสี่เหลี่ยมเพื่อฟาดเฮฟวี่แอคแท็กแล้วก็สามเหลี่ยมนี้ฟันแบบธรรมดาฮะแต่ว่าก็ผลจริงๆปาดกดอันนี้กด X อ๋อกด X เป็นบูมแมลงเหรออ๋อโอเคไปโจมตีระยะไกลข้างล่างแล้วเนี่ยอุ้ยมันตัวอะไรอีกล่ะเดี๋ยวเรากดวิ่งได้หรือเปล่าโอเคพุ่งเข้าไปเปิดก่อนได้เปรียบตาย1ตัวฮะมันเหมือนเป็นฉลามตุ่นฉลามเหรอแล้วแม่งดำในดินได้โอ้โหเพิ่งดูชาโล่มารู้สึกถึงอารมณ์นั้นมาเลยรู้สึกว่าเราจะกดเปลี่ยนตัวได้ด้วยอ๋อมันต้องใช้ลูกศรในคีย์บอร์ดโอ้โหปุ่มในจอยไม่สามารถตั้งค่าได้เลยไงวะเนี่ยโอเคเราลองมาเล่นตัวนี้ก่อนดีกว่าเหมือนตัวนี้จะโจมตีหนักมากกว่าสาวซามูไรคู่เมื่อกี้หัวชมพูตัวนี้น่าจะเป็นตัวเอกของภาคแรกเท่าที่ผมเห็นเพราะว่าเดี๋ยววาดเข้าอ้าวมีคัตซีนอีกแล้วเหรอตอนนี้ก็กำลังโดนฉลามล้อมรอบสองสาวซามูไรอยู่อุ้ยมันจะเล่นทีโพระวังให้ดีนะระดับตัวเอกฮะไม่โดนเล่นง่ายๆตอนนี้เกิดการทะเลาะกันเล็กน้อยฮะมันใช้เวลาไหมเนี่ยนานกูว่าโดนสักคนแน่นอนนั่นไงน้องหัวชมพูเราโดนแล้วคอมโบหนักตายหรือเปล่าหลับไปแล้วอู้หูมุมนี้
เพิ่งรู้ว่าน้องหัวชมพูชื่อคากุระฮะชิบหายเพราะเธอนี่แหละทำเล่นเลยได้เห็นมุมแบบนี้โอ้ขอบคุณมากเลยคนทำเกมช่างเซอร์วิสเหลือเกินตอนนี้มีการให้ไส้คอดูดเลือดกันนะอ๋อน้องคากุระเขาเป็นสายแวมไพร์ลืมไปทีนี้ให้ดูดเลือดแล้วจะเป็นยังไงวะจะชุบชีวิตกลับมางั้นเหรออุ้ยแสบตากันเลยทีเดียวจังหวะนี้ฮะวุ้บร่างอะไรวะเนี่ยอวตารหรือไงเหมือนจะเป็นร่างแวมไพร์แต่คอมโบมันเหลือเกินโหคอมโบหลักๆตอนนี้ก็คือใช้การพุ่งกด O ไปล็อกเป้าด้วย R1 แล้วก็ผมสามเหลี่ยมรัวๆเลยไม่ได้กดอะไรแอดวานยากๆเหมือนเกมพวก Devil May Cry นะเกมนี้รู้สึกว่าจะช่วยเราคอมโบได้ง่ายจริงๆอ๋อมีการรวมค่าเฉลี่ยเกรดรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ด้วยเป็นซิลเวอร์ฮะเมื่อกี้ก็เคลียร์น้องฉลามไปนั้นไม่มีบอสด่านนี้ปะโถตอนที่เราตัดฉากมาที่น้องโรลิ2คนนี้เหมือนว่าตอนที่ตกหลุมลงไปแล้วครบฟาดคอมโบแป๊บนึงเราตอนตกลงไปเราแยกทางกันมาอีกคนนึงไปตกเหมืองอีกคนนึงมาตกตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันซอมบี้ในแต่ละด่านก็โคตรเยอะเลยเวฟขึ้นมาแห่เนี่ยโอ้โหฟาดคอมโบได้มันใช้ได้เนี่ยสะบัดเลือดออกจากสนับมือได้ด้วยโคตรเท่น้องคนนี้เขาใช้หมัดกับดาบซามูไรข้างนึงไม่ได้ใช้เป็นคู่ด้วยแต่ว่าหมัดเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะสะใจเหมือนกันเพราะต่อยทีนึงนี่กะอักกะอวนใช้ได้อ่ะเฮ้ยมีบอสเหรอโอ้ยด่านเมื่อกี้ไม่มีบอสกำลังบนเลยด่านนี้ได้ว่าแต่มันจะทำไงบ้างวันนี้กูน่ากลัววะน้องคนนี้กด X เป็นท่าตั้งรับผมไม่รู้ว่าใช้คอมโบยังไงเดี๋ยวเหมือนต้องไปพุ่งฟาด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 แล้วก็รีบหลบดีกว่าโดนไปหนึ่งหมัดฟาดฟาดฟาดแล้วก็ R2 นี่นอกจากจะใช้วิ่งแล้วนี่ลองเปลี่ยนตัวกันมีท่าไม่ตายด้วยนะฮะแต่ละตัวนี้เป็นท่าอาชูล่าอ่ะเคยเล่นแล็กกันก็น่าจะรู้แต่ว่าเบาจังวะถึงมันจะเป็นหนามแบบกว้างๆก็เหอะกด X ตัวนี้เป็นท่าของใช้ลูกตุ้มน้ำเวียงครับผมเมื่อกี้บอกไม่หมด R2 เนี่ยถ้ากดทีเดียวมันจะแดดหลบแต่ว่าถ้ากดแชร์ไว้เราก็จะวิ่งนะฮะอาวุธหนักของแม่สาวคนนี้เป็นเลื่อยโรลลี่ป๊อปเชงซอชัดๆใช้ซอมบี้เลื่อยเอ้ยเอาเลื่อยฟาดซอมบี้บอสไม่ค่อยถึกแต่ว่าโดนเลื่อยฟาดขนาดนี้ยังไม่ตายเอ้ยมันรู้สึกมีควิกไทม์อีเวนต์ด้วยใช่หรือเปล่าหรือเป็นฉากเฉยๆดูก่อนเอ้ยกดแล้ววะอ๋ออนาล็อกอนาล็อกนี่แขนหายไปข้างฮะโดนเลือดฟาดเข้าไปอุ้ยเล่นกลับแล้วบอกว่าใกล้ตายน่าจะมีควิกไทม์อีเวนต์อีกรอบนึงโอ้ยกด R2 นี่กลิ้งแบบเอ้าได้แล้วนี่ว่ะเรากลิ้งไปไหนแล้วเนี่ยมาเลยเตรียมอนาล็อกไว้แล้วล่างเรียบร้อยไปอีกแขนนึงฮะทีนี้ทำไงต่อเอ้ายังไม่ตายมึงเหลือมันหมดอู้มันยังกระทืบได้อีกมาครั้งนี้แกไม่รอดแน่นอนอ้าวได้แรงเอสไปฮะไอเราก็ต้องมีท่าเอ็กซิวชันอะไรมึงปล่อยให้ตายอย่างนี้เลยเหรอหลังจากเล่นด่านโพลาไกด์ไปฮะตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของเหมือนว่าให้เลือกสเตทที่จะไปมีอยู่5ประเทศด้วยกันญี่ปุ่นจีนดูไบเปรูแล้วก็ลอสแองเจลิสอ่ะลอสแองเจลิสลองไปสักที่แล้วกันเจแปนเพราะว่าเป็นที่ที่เกมนี้สร้างแน่นอนสร้างจากเจแปนเพราะดูจากหุ่นนี่หุ่นแบบโตเกียวฮอตเหลือเกินมีการให้เลือกลำดับหรือว่าให้เลือกตัววะผมตัด2ตัวหลังแน่นอนเอาอ๋อเลือกลำดับเองโอเคก็1แน่นอนแล้วก็2โรลิข้างหลังนี่ไม่ใช่สายผมก็เอาเป็น 3-4 แล้วกันโอเคไปก็ได้เหมือนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้สองสาวโอ้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยต้องมาที่นี่อีกครั้งนึงอะช่วยสัญญากับฉันได้ไหมว่าจะไม่ทำอะไรเหมือนครั้งก่อนหน้านี้เหมือนคำบางคำก็ไม่สามารถเชื่อได้นี่มีการเสียดสีกันนิดหน่อยนั่นๆๆจะทะเลาะกันอีกละห้ามไว้ก่อนโอ้ยสองสาวนี่ทำไมต้องกัดกันอยู่เรื่อยเลยทีนี้เราก็มาประจนผงซอมบี้เช่นเคยฟาดฟาดไล่ฟันผมว่ามันเริ่มจะซ้ำๆแล้วผมไปอัดอีกทีตอนบอสเลยดีกว่ามันจะมีหรือเปล่าวะยังไม่รู้เลยเอ้าเฮ้ยมีเว้ยเฮ้ยแล้วกดอัดทันแค่นี้ด้วยนะกดอัดทันก็บุญแล้วโอ้แม่งตัวโคตรเบอร์เลอร์ผมยังไม่รู้แพทเทิร์นมันว่ะแต่ว่าก็ขอฟันกันแล้วกันโดนตีทีนึงไม่คงไม่ตายมั้งโอเคเกลียดลูกน้องนี่ว่ามันล็อกพอมีพวกไอ้ซอมบี้มาเนี่ยมันล็อกเป้ายากอุ้ยโอ้แม่งมันว้ากว่าบ้องหูแทบแตกถึกด้วยตายยากด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหฟันคอมโบแม่งเกือบขึ้น100ฮิตยังไม่ทันเลยเคลียร์ลูกน้องก่อนเลยตอนนี้โคตรเซ็ง
ตั้งหลักก่อนละเว้ยเฮ้ยเสียเลือดเกือบครึ่งหลอดไอ้มันหายไปไหนวะเอ้ยครึ่งตัวกูก็พังอาจแล้วโอ้มาทั้งตัวเลยเดินมาด้วยตั้งหลักขึ้นไปยังอุ้ยมันจะกระทืบแล้วเต็มฟาดฟาดพุ่งแล้วฟาดเต็มหลังไหมล่ะโอ้ใกล้ตายขนาดนี้แล้วมันน่าจะขึ้นไอ้เอ็กคิวชั่นได้แล้วหรือเปล่าเอ้ยหายไปไหนแล้ววะมันอยู่เอ้าอยู่ตรงนู้นสตาร์ทอยู่โอเคกดได้แล้วใช่ไหมเรียบร้อยมาตั้งใจเตรียมอนาล็อกซ้ายขึ้นขึ้นไปลงมาหืมกรีดท้องกรีดท้องอีกทีนึงเรียบตายหรือเปล่าน่าจะโอ้โหครึ่งตัวแบบนี้ไม่น่ารอดฮะเรียบร้อยซุปเดี๋ยวมันขึ้น2หลอดหมายความว่าไงมีบอสเพิ่มเหรอไหนวะเอ้ยอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหตัวเบลเลอร์มึงครึ่งตัวมึงก็เอาเหรอวะไทยนี่ครึ่งบนและครึ่งล่างอยู่ไหนวะเนี่ยนั่นไงโอ้โหมึงลงมาอย่างนี้มึงกระทืบกูให้เละคาตีไปเลยก็ได้หูยแม่งน่ากลัวชิบหายขอเพิ่มเลือดแป๊บนึงดีนะซื้อไอเทมมาเราน่าจะจัดการสักครึ่งนึงให้ตายก่อนอุ๊บครึ่งนี้มันอยู่ของบนหรือข้างล่างวะรู้สึกว่านั่นไงมันกดได้แล้วมาเตรียมขวาเฉียงโค้นเฉียงอะไรวะเฉียงซ้ายบนเฉียงบนอีกทีนึงไม่เฉียงทีนี้เอ้ามาอีกตัวซ้ายขวาบนอีกทีนึงเรียบร้อยนั่นโอ้โหสองซีกเลยโอ้โหมีดเธอดาบเธอเนี่ยคมจริงๆเยอะมหัดผักได้เยอะดีมากทีนี้เราก็เหลือครึ่งตัวสุดท้ายละฟาดให้เรียบหืมคอมโบนี้ไม่น่ารอดอ่ะกด EQ ชั้นได้เข้าไปใกล้ๆเรียบร้อยฮะตอนนี้ขวาไปซ้ายนี่ว่ะตัดเอ็นร้อยวายของมันก่อนฮะมันจะได้เดินไม่ได้เอ้ยกางเกงในกางเกงในเมื่อกี้อู้หรือว่าจะพาดากไปแล้วฮะตอนนี้หืมภาพกางเกงในยังติดตาอยู่แต่ก็โอเคโอ้ได้แค่ดีเองเหรอวะโอ้คอมโบซะโหดโอเคจบกันไปฮะได้ระดับทองแดงโคตรเหี้ยโอเคครับตอนนี้ก็เหลือ4ประเทศที่ต้องไปแต่ละประเทศก็น่าจะมีบอสรออยู่แล้วแหละเกมนี้ค่อนข้างทำระบบคอมโบมามันเลยทีเดียวแต่ว่าศัตรูเริ่มซ้ำนิดหน่อยไปมันอีกทีตอนบอสเลยไงก็ผมเล่นไว้แค่นี้ละกันขอผจญอีก4ประเทศตามลำพังกับ4สาวแม่ไปด้วยกันโอเคกับวันชาบระชาออสหรือเคออสนี่แหละ4สาวซ่าล่าซอมบี้ฮะก็ถือว่าสนุกดีเล่นเพลินโดยเฉพาะการใช้จอยรู้สึกว่าเล่นกับคีย์บอร์ดน่าจะขัดไปหน่อยไงก็ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอีกนะบายเด้อ